ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับที่ดินจำนวน252ไร่36ตารางวาที่นางพยาวพนมวรรณณอยุธยาและนางสาวพุษณาคชาชีวะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายไว้ในนามมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งที่ดินดังกล่าวมีถนนตัดผ่านตั้งอยู่ระหว่างคลองรังสิตที่10และ11ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมีราษฎรเช่าอาศัยและทำนาอยู่8ครอบครัวโดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงทรงมีพระราชกระแสกับรองสมุหราชองครักษ์ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรรวมทั้งจัดการระบบชลประทานและจัดแปลงที่ดินที่เช่าอยู่แล้วในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่ให้ราษฎรที่อยู่เดิมทั้ง8รายเข้ามาทำกินโดยยึดแนวพระราชดำริในเรื่องของความประหยัดและเรียบง่ายภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งศูนย์แห่งนี้จะนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาแล้วของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่โครงการให้เป็นต้นแบบและถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั้งในเรื่องการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบที่ถูกต้องตามหลักการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานการประมงเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวและการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า